เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เรือพลังงานไฟฟ้าสร้างสถิติใหม่ทำความเร็วที่109ไมล์ต่อชั่วโมงหรือมากกว่า170กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยเป็นผลงานของบริษัท Vision Marine ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้พัฒนาเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า100ไมล์ต่อชั่วโมงล่าสุดประสบความสำเร็จอีกครั้งในการจัดแสดงมอเตอร์ไฟฟ้าติดท้ายเรือรุ่นล่าสุดค่ะโดย Vision Marine ได้ทำงานร่วมกับบริษัท Hellcat Powerboat เพื่อติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าติดท้ายเรือแบบ eMotion ไว้ที่เรือคาตามารันซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับการติดตั้งแบตเตอรี่เสริมโดยเฉพาะโดยสถิติความเร็วใหม่นี้เป็นการทำลายสถิติความเร็วเดิมของเรือพลังงานไฟฟ้าลำแรกของ Vision Marine ที่เคยทำความเร็วเอาไว้ที่ 160.9 กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนที่จะทำสถิติใหม่อีกครั้งเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยความเร็ว 175.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยเซเวียมอนทาเน่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Vision Marine เปิดเผยบอกว่าการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งแบตเตอรี่700โวลต์วงจรระบายความร้อนและการผสานรวมของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การพัฒนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีการเปิดตัวเรือยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกของโลกด้วยดีไซน์สปอร์ตแล้วก็สง่างามนะคะก็รอติดตามกันได้ว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อไหร่